าไปดีใจมากเลยผิดเกิดที่อาห้างที่รวบครับมันรวบตลอด19ปี19ปีสยามพารากอนแล้วพารากอนนะครับ19ปีสยามพารากอนก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ครับมาห้างนี้แบบว่าบ่อยมากๆแล้วก็ดีใจด้วยกับพี่ๆทีมงานทุกคนพี่ๆทีมผู้บริหารครบรอบ19ปีรอบนี้ก็ยิ่งใหญ่มากๆขอขอพรหน่อยค่ะ9ขวบได้ครับก็ปีที่19เราก็ขอให้สยามพารากอนเนี่ยปังๆยิ่งขึ้นนะครับผมรอปีที่10อีกปีหน้าเราก็จะมาอีกถ้าเขาจ้าง ถ้าเขาจ้างใหญ่ยาอานงไม้ค่ะคุณพระครับก็เป็นโปรเจกต์กับทางบาเลนเซียก้าก่อน25เป็นปีหน้าครับผมเป็นเสื้อลายปริ้นเขาเรียกว่าแฟนคลับซีเชอร์ครับเป็นแบบว่ารวมแบรนด์แอมบาสเดอร์ทั้งหมดแล้วก็มาปริ้นเป็นแบบว่าเหมือนเสื้อแฟนคลับคนไทยคนแรกคนแรกเหรอคนแรกคนแรกคนแรกก็ได้ดีใจครับก็ดีใจครับดีใจที่เหมือนทางบาเลนเซียก้าก็มอบหลายๆแคมเปญให้กับพีด้วยเพราะว่าอย่างปีที่แล้วก็จะเป็นสปริง25ก็จะไปเดินที่เซี่ยงไฮ้ครับสปริง24ก็เป็นแคมเปญที่ถ่ายแอปก็ดีใจมากๆเป็นปีที่2แล้วครับกับทางบาเลนเซียก้าครับก็แฮปปี้มากๆสิ่งนี้ต้องอยู่ต้องเข้าอยู่ที่เสื้อผ้าของที่บ้านแบบที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยตู้เสื้อผ้าตอนนี้ก็คือแน่นหนาแล้วก็รออยู่ครับผมเดี๋ยวเขาก็จะส่งมาให้แล้วเรื่องแบบที่ใครเป็นคนเลือกรูปอันนั้นอ่ะรูปก็จะเป็นทางทีมเขาเลือกมาแต่ว่าจะมีลายเซ็นด้วยด้านหลังทีเชิ้ตทุกตัวมันก็จะออกมาเป็นหลายๆแบบแล้วก็รูปจะเป็นรูปจากโชว์ที่ตัวเองได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปชอบไหมรูปนั้นชอบไหมก็ชอบนะครับมันก็น่ารักดีมันมีสามรูปจากแบบจำได้หลายๆแบบว่าหลายๆโมเมนต์ที่เราอยู่กับทางบริษัทได้จำได้ไหมครับว่าแอคยังไงหน้าจะใส่หนึ่งสองสามต้องทิ้งสะโพกขวาแล้วขนาดหน้าซ้ายเท่านั้นก็ถือว่าดำ19เสมอดำ19เสมอเลยบ้างที่บ้านรอบนี้ดูกินจะชอบไหมดูกินจะชอบไหมเขาเป็นอีกแบรนด์นึงเขาจะไม่ได้ใส่แต่เดี๋ยวพี่พิกิตเอนเตอร์เทนเมนต์จะทำแบบว่าลายพิเศษคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตถ้ามีโอกาสส่งเสื้อไปให้ใครสักคนนึงอยากส่งไปให้ใครนะพี่ทีมงานแล้วกันพี่ทีมงานเพราะว่าอยากเห็นเวลาเขาใส่ด้วยกันคนน่าจะหายอยู่เพราะว่าเป็นแบบเราหลายๆคนถ้าวันนึงวันใดนักข่าวทุกคนรวมใจกันใส่เสื้อที่มีสัมภาษณ์วันนั้นความรู้สึกเป็นยังไงวันนั้นพี่จะทำการแสดงโชว์ตรงนี้เป็นการไลฟ์สดโชว์ครึ่งชั่วโมงภาพในเต็มในอัลบั้มส่งมาเลยนะจัดรออย่าทำนะจริงๆเราภูมิใจไหมคะถ้าเกิดคนที่เชื่อเราแบบเยอะๆเห็นหน้าเราในเสื้ออะไรเงี้ยดีใจครับดีใจที่ทางแบรนด์เลือกเราทำแคมเปญนี้ด้วยแล้วก็ดีใจที่เหมือนแฟนๆทุกคนก็เวลาที่เห็นเขาแบบใส่รูปหน้าเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเหมือนเราได้เป็นส่วนหนึ่งของเขาแล้วเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของเราเหมือนกันก็ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วกันครับเพราะว่าทุกครั้งที่ได้มีโอกาสร่วมแบรนด์กับทางบาเลนเซียก้าเลยมันก็จะมีแบบว่าแคมเปญต่างๆที่มันรู้สึกแบบพิเศษขึ้นทุกครั้งเลยแล้วก็ครั้งนี้เขาติดต่อพีมาตั้งแต่ที่พี่ไปดูโชว์รอบล่าสุดที่ผ่านมานะครับผมว่าเขาจะทำโปรเจกต์นี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออดีจังเลยแล้วก็ดีใจมากๆแต่ตอนแรกก็ขอเขาอยู่ว่าแบบถ่ายรูปใหม่ได้ไหมกลัวเป็นหน้าเก่าแต่เขาบอกว่าแบบว่าเหมือนอยากให้เป็นรูปจากในโชว์มากกว่ามีต้องเดินทางไปโปรโมทที่นี่ด้วยไหมอ่ะต่างประเทศบ้างไหมแคมเปญใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้ก็เดี๋ยวทางบาเลนเซียก้าจะคอนแทคกับเราติดต่อปีนี้ปีใหม่นี้จะเที่ยวไหนปีใหม่ทำงานประกาศไปแล้วครับอีก2ที่ที่ไม่สามารถพูดได้ตอนนี้พูดได้แล้วจ้ะพูดได้แล้วไอคอนเซียแล้วก็เซ็นทรัลเวิลด์ครับแต่ว่าปีใหม่นี้ก็ไม่ได้พักใช่ไหมคะทำงานแน่นเป็นชื่อปีเลยทำงานเขาบังคับให้หนูทำงานผู้จัดการพี่หวันเจี๊ยบเขาบังคับเขาไม่ให้หนูกินข้าวด้วยที่หนูขอลงเพราะว่าเขาไม่ให้หนูกินข้าว
เพราะว่าฮอตมากตลอดฮอตมากเพราะว่าเขาพูดมาเป็นนางเอก MV มาไม่ใช่หรอเออนางเอก MV ใช่แล้วซุปเปอร์สตาร์ดาราสาวขอสัมภาษณ์คู่ได้ไหมไม่ขอบโลกเฉยครับผมช่วงนี้ช่วงนี้กินน้อยแล้วก็ช่วงนี้แบบว่าป่วยๆนิดนึงด้วยวันนี้ก็ป่วยๆเป็นไซอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยเป็นไซนัสเป็นโรคประจำตัวแล้วก็ทำงานไหวไหมคะก็ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้ตอนแทนเป็นห่วงพอรู้ว่าพี่ไม่สบายก็ไม่เป็นไรก็พยายามดูแลตัวเองอยู่เสมอครับผมแล้วก็บางทีเราก็ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าแบบเอ้ยเราจะป่วยแล้วก็รู้สึกว่าเออก็ปกติตื่นมาวันนึงก็เสียงแหบครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทีนี้ก็มีนะคะจะมีก็จะถาม